ระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยประดิษฐานอยู่บริเวณทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยไทยวีรสตรีไทยสมัยอยุธยาที่ทรงได้รับการสดุดีพระเกียรติให้ทรงเป็นพระวีรกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่งและเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นพระรูปหล่อด้วยสำริดมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาทานพร้อมด้วยกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2534และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2538ศิลปินผู้ออกแบบและปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยคือคุณไข่มุกชูโตซึ่งถือเป็นประติมากรหญิงคนสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ปั้นโดยในอดีตทุ่งมะขามหย่องเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทยกับพม่ามาหลายต่อหลายครั้งรวมถึงวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของง้าวสิ้นพระชนบนคอช้างรอบๆพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยมีประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้อีกด้วยติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube, Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ